สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกต้นหม่อนหรือเมาเบอร์รี่กันนะคะตัดต้นหม่อนหรือเมาเบอร์รี่เลือกกิ่งขนาดนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยนะคะแล้วก็ตัดเป็นต้นยาวประมาณคืบกว่านะคะแล้วก็นำมาชําลงกระถางกดดินรอบๆให้แน่นแล้วก็ใส่ถุงปิดไว้นะคะ2-3วันปิดเปิดปากถุงครั้งหนึ่งนะคะเพื่อระบายอากาศออกแล้วก็จากนั้นเราก็ปิดถุงคืนทำอย่างนี้ไปประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนแล้วรากเขาก็จะออกมาค่ะพอรากเขาออกมาเต็มแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาชําใส่กระถางนะคะใส่กระถางเลี้ยงเขาไปอีกสักพักนึงให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็จะมีต้นหม่อนพร้อมลูกหม่อนไว้เก็บรับประทานแบบง่ายๆเลยนะคะ